ถึงคิวเชือดตำรวจเทานอกจากสารวัตรสัวและลูกน้องถูกไล่ล่าเช็คบินยังมีเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีคนสีกากีเข้าไปพัวพันหลงเหลืออยู่อีกมากน้อยเพียงใดนับเป็นโอกาสดีที่บิ๊กเด่นจะกู้ภาพลักษณ์กลับคืนมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะถือเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่บิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.คนที่13ที่ขึ้นมากุมบันเหียนยุทธจักรสีกากีในรหัสนามพิทักษ์1หลังเข้ารับตำแหน่งผ่านมา5เดือนเต็มต้องเจอสารพัดมรสุมถาโถมกระหน่ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข่าวใหญ่แบบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี2565จากโดนชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดแผลปัญหาแก๊งมังกรข้ามชาติแผ่อิทธิพลสยายปีเข้ามาทำธุรกิจสีเทาในเมืองไทยจนโกยเงินล่ำรวยมหาสารไปฟอกสารพัดรูปแบบเหมือนกลายเป็นตลกร้ายกว่าล้านแก๊งมังกรแต่มีตำรวจสารพัดหน่วยติดล่างแหถูกดำเนินคดีไปด้วยกว่า100นายกระทั่งล่าสุดต้องมาเจอระเบิดตูมใหญ่ที่แฉพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่ของไทยที่มีกลุ่มตำรวจเทาเข้าไปอยู่เบื้องหลังด้วยรอบนี้บิ๊กเด่นเลยได้โอกาสพิสูจน์ฝีมือกำราบตำรวจเทาพร้อมเครือข่ายพนันออนไลน์แบบจัดเต็มคาราเบลไฟเขียวให้กับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB เปิดยุทธการทลายอาณาจักรซัวมาเฟียคาสิโนออนไลน์ลุยจู่โจมเครือข่ายในพื้นที่6จังหวัดลวดกรุงเทพจันทบุรีสมุทรปราการชลบุรีนนทบุรีและปทุมธานีประเดิมจับกลุ่มผู้ต้องหาชุดแรก6รายดำเนินคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรืออุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาและร่วมกันฟอกเงินพร้อมกับตรวจอายัดมูลค่าสินทรัพย์มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาทพลตำรวจโทจิรภพระดมทีมตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบข้อมูลประวัติอย่างลับๆของสารวัตรสัวหรือพันตำรวจโทวัศวัตติมุขลสกุลอดีตสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ2กองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงมาได้สักพักใหญ่จนพบหลักฐานของสารวัตรสัวและบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปกว่า30บริษัทเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ระดับต้นๆของไทยงานนี้ตำรวจทุกหน่วยงานของกองสอบสวนกลางร่วมกันสืบสวนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจค้นทั้งบริษัทบ้านจับกลุ่มลูกน้องคนสนิทของสารวัตรสัวพบหลักฐานสำคัญในเครือข่ายเป็นต่อกรุ๊ปส่วนใหญ่อยู่ย่านพื้นที่รามอินทราถูกจัดตั้งขึ้นบังหน้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจพนันออนไลน์แทบทั้งสิ้นอาทิบริษัทผลิตเกมผลิตโปรแกรมผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการบัญชีจดทะเบียนพาณิชย์จัดการเงินแลกเปลี่ยนเงินสหกรณ์และสถานบันเทิงขยายผลการตรวจสอบบริษัทโนมินีถึงกับตกตะลึงพบมากถึง60บริษัทและมีบุคคลกว่า150คนซึ่งเกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวจึงรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับสารวัตรสัวและเครือข่าย14หมายจับของพนันออนไลน์หากย้อนทำลายก่อนหน้านี้จะมีการเปิดปฏิบัติการสารวัตรสัวยังโผล่ออกมาตอบโต้ข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลพร้อมเผยภาพตนเองขนาดไปเที่ยวหรูหราตามต่างประเทศพอถูกออกหมายจับแม้จะหยุดการเคลื่อนไหวแต่คงไม่ทันแล้วเพราะบรรดานักสืบโลกโซเชียลหลากหลายเพจใต้ดินต่างค้นหาข้อมูลของสารวัตรสัวและเครือข่ายออกมาตีแผ่ให้เห็นกันแบบจัดเต็มข้อมูลของบรรดาดาวดังในแวดวงพนันออนไลน์ของเมืองไทยแทบจะเชื่อมโยงรู้จักกันเกือบทั้งหมดภาพลักษณ์ที่ออกมาคือข้อมูลอาจมีจริงบ้างเท็จบ้างปนเปกันไปแต่ได้เห็นโฉมหน้าหัวโจกพนันออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่จะเป็นทรงเดียวกันหมดตั้งแต่หัวจดเท้ารสนิยมใช้แบรนด์เนมเสื้อกางเกงรองเท้านาฬิกาหรูรถซุปเปอร์คาร์มีสาวสวยคู่กายท่องเที่ยวตามต่างประเทศที่สำคัญนอกจากนี้สารวัตรสัวและลูกน้องกำลังถูกไล่เช็คบินยังมีเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีคนสีกากีเข้าไปพัวพันหลงเหลืออยู่อีกมากน้อยเพียงใดนับเป็นโอกาสดีที่บิ๊กเด่นจะได้เรียกภาพลักษณ์กลับคืนมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขุดล่าถอนโคนตำรวจเทาซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยมาแฝงตัวใช้เครื่องแบบบังหน้าอาศัยช่องว่างของกฎหมายข้อมูลที่ตนเองรู้กระทำผิดเสียเองจนเสียชื่อเสียงให้กับองค์กรตำรวจสังคมต่างเกาะติดจับตาปฏิบัติการครั้งนี้หวังว่าคงไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูนอกจากปราบปรามพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่ได้แล้วได้กวาดล้านตำรวจไทยไปในตัวที่สำคัญจะได้ไปตามวิสัยทัศน์ที่บิ๊กเด่นเคยให้ไว้เป็นตำรวจมืออาชีพทำงานเชิงรุกเพื่อความสงบของประชาชนเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online